ความลับโคอยซับน้ำตาเวลาที่เธอห่องหาคือกาฟามาพากลางหัวใจมือที่เข้ามาพาเจ้าไปเราต้องหักห้ามใจและต้องทำใจเมื่อถึงตัวอ้ายเป็นให้ก็ได้ในความลับเป็นคนที่เขาบ่ฮู้จักให้เขาเข้าใจบ่แม่นคนหักของเธอแค่มือนึงนี่ฮู้สึกดีที่ได้หักเธอแม้สุดท้ายเขาได้คู่เธออ้ายพร้อมยินดีกับเจ้าเสมอที่ส่งเธอแล้วเดินจากไกาฟามาพากลางหัวใจเมื่อที่เขามาพาเจ้าไปเราต้องหักห้ามใจและต้องทำใจเมื่อถึงเวลาให้ตัวอ้ายเป็นให้ก็ได้ในความลับเป็นคนที่เขาบ่ฮู้จักให้เขาเข้าใจบ่แม่นคนหักของเธอแค่มือนึงนี่ฮู้สึกดีที่ได้หักเธอแม้สุดท้ายเขาได้คู่เธออ้ายพร้อมยินดีกับเจ้าเสมอให้ตัวอ้ายเป็นใครก็ได้ในความลับเป็นคนที่เขาบ่ฮู้จักให้เขาเข้าใจบ่แม่นคนหักของเธอแค่มือนึงนี่ฮู้สึกดีที่ได้หักแม้สุดท้ายเขาได้คู่เธอไอ้พร้อมยินดีกับเจ้าเสมอที่ส่งเธอแล้วเดินจากไปสำนีก็ดีใจแล้วละเดินที่ส่งเธอแล้วเดินจากไปร้องแบบขนลุกอ่ะคุณคือเสียงเนี่ยอบอุ่นเพราะมากๆแต่ในความรักครั้งนี้มันมีความเศร้าอยู่สิคุณโอ้มันเป็นเรื่องราวเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นความลับในความรักของใครบางคนแบบตลอดไปเนี่ยฮะเนี่ยโอ้โหคือแบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะเสียงพี่ไผ่ก็คือแบบร้องได้เศร้ามากเพลงนี้
ใช่ไหมพี่มันจะต้องมีการทำอารมณ์ก่อนสำหรับการร้องในเพลงนี้จริงๆแล้วเราก็คือเราก็ศึกษาในเรื่องของเนื้อเพลงก่อนนะครับก็ดูว่าจริงๆแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เพลงนี้ผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมของเราไม่คู่ใดก็คู่หนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คืออยากจะสื่อสารแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอความรักแบบนั้นจริงๆถ่ายทอดออกมาผ่านทางมิวสิกวิดีโอเรื่องราวนี่มันแบบมันจึ๊กมาก MV เศร้ามากพี่ใหม่ก็คือฝ่ายชายเนี่ยตัดสินใจที่จะต้องเอาที่เรียกว่าจบชีวิตตัวเองเพื่อการที่จะให้คนรักของตัวเองน่ะได้มีความสุขกับคนที่สามารถดูแลเขาได้ใช่ครับโอ้มันเจ็บปวดนะวันหนึ่งที่เราเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวและอยู่ดีเราดูแลคนที่เรารักไม่ได้ใช่แล้วพอมีคนใหม่เข้ามาปุ๊บเขาดันบอกว่าเราคือพี่ชายนี่มันเรื่องใครครับพี่นี่เรื่องใครพี่ต่ายพี่ต่ายอุ้ยตายแล้วเรียกพี่ต่ายคุณเนี่ยจะมาตายภัยภัยตายอยู่นั่นแหละเรียกว่าพี่ไผ่เรียกพี่นิดเดียวเองใกล้กันใช่ไหมใกล้กันค่ะพอเรียกทีไรมาคู่กันตลอดเลยถามพี่ไผ่อย่างนี้ว่าเพลงนี้มันมีแบบที่มายังไงทำไมพี่ถึงเลือกที่จะหยิบยกเอาแง่มุมเนี้ยของความรักมานำเสนออะคะจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือว่าน้องเจี๊ยบนิสาเป็นคนเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกที่เราได้ฟังเพลงนี้น้องเขาจะร้องมาเป็น R&B เลยเป็นออกแนวสตริงไปเลยครับซึ่งเจี๊ยบร้องเพลงนี้เพราะมากนะครับอันนี้เรามาแกะใหม่แล้วก็มาร้องมาออกแบบใหม่ในรูปแบบของไผ่พงศธรทำให้เป็นลูกทุ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับยากยากกว่าจะมาแกะได้ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยยากมากแล้วก็ชอบในเนื้อเพลงของเขานะครับเราก็เลยมาคิดตามสมมติว่ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยมันคงเจ็บมากนะการที่จะทำให้เขามีความสุขทั้งที่เราเจ็บเนี่ยมันมีจริงเหรอคนแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่าโอ้แต่ผมเชื่อว่ามันมีจริงนะมีจริงนะครับพอเราได้ร้องเรารู้สึกแบบมันเจ็บอะแล้วยิ่งได้ดูมิวสิกวิดีโอรู้สึกว่าโอ้โหมันคนเราเนี่ยการที่จะตัดสินใจตายได้เนี่ยจบชีวิตของตัวเองเนี่ยมันต้องที่สุดแล้วไหมเออใช่ครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จริงๆตั้งใจไว้ว่าผู้ชายก็ไม่ได้เป็นคนเลวครับชายสองก็ไม่ได้เลวจริงผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นคนเลวแต่สิ่งที่มันกำหนดสิ่งเหล่านี้คือโชคชะตาโอ้ใช่ครับฟังแล้วยิ่งพี่ร้องพี่อินมากนะฟังแล้วยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่เลยอ่ะคือโชคชะตาเป็นอะไรที่เราไปขัดไปอะไรไม่ได้มันฝืนไม่ได้ก็มันเป็นแบบนั้นแล้วมันคือช่วงของเวลาแล้วก็โชคชะตาเข้ามาอีกนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาต่อไปเนี่ยจะดูแลได้เหรอทั้งที่เรานอนอยู่บนเตียงอยู่นั่นน่ะสิแต่ว่าสิ่งที่มันกำหนดเรื่องนี้คือมันคือเรื่องของโชคชะตาแล้วแต่ถ้าเรายังอยู่ต่อไปก็เท่ากับเราสร้างภาระความรู้สึกให้กับเขาเราไปดีกว่าไม่ใช่ว่าในชีวิตจริงเราคือพี่ต่ายนี่เป็นคนในความลับไม่ใช่นะไม่ครับพี่ต่ายเป็นพี่สาวที่น่ารักครับพี่ไม่ต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากหนูเพราะหนูเนี่ยก็จะเต็มที่กับพี่เหมือนกันหนูเป็นคนในความลับหรือเปล่าใช่หนูกองละครพี่มาแล้วหนูได้เห็นในโมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเป็นพี่สาวที่น่ารักเป็นพี่สาวแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องพี่สาวที่น่ารักให้พี่ฝากเพลงนี้แบบเต็มที่ก่อนเลยคนในความลับค่ะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนในความลับซึ่งอยากจะบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นแนวเรื่องราวของความรักที่เป็นการเสียสละครับนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรักหรือว่าเจอความรักแบบนี้หรือยังไม่มีหรือกำลังที่จะมีความรักก็ตามนะครับขอให้คุณมีความสุขนะครับความรักไม่เคยทำลายใครความรักสวยงามเสมอนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรักเขาแบบไหนมากกว่าใช่ครับฝากไว้กันด้วยกันแล้วกันนะครับคนในความลับนะครับโดยที่ฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคน MV ดูที่ไหนคะก็สามารถดูตอนนี้ก็ YouTube ก็ได้นะครับจิมเมมเบอร์ออฟฟิเชียลก็ได้นะครับหรือจะเป็นทางช่องของไผ่วงศธรนะครับออฟฟิเชียลก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็สามารถดูได้ทั้งหมดแล้วครับพี่ไผ่ครับผมขออนุญาตขอโทษก่อนเลยนะครับอะไรหรอคือเมื่อกี้พี่บอกว่าความรักมันไม่เคยทำร้ายใครจริงครับทีมงานพูดมาในหูไม่ใช่ผมนะครับผมบอกก่อนแล้วพี่ต่ายนี่คือความรักแบบไหนครับนี่จริงๆแล้วผมบอกก่อนเลยนะไม่ใช่ผมนะหลายคนก็ถามผมกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากแฟนคลับเขาแซวกันว่าสองคนนี้น่าจะเป็นแฟนกันนะเนี่ยมันเป็นประเด็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือน่าจะเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บพอเราได้เล่นอะไรด้วยกันได้มีถ่ายรูปคู่กันนู่นนี่เขาก็ค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆสองคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาน่าจะเป็นแฟนกันนะแล้วมันก็ต่อปากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นต่อคำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับเขาตั้งให้แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผมกับพี่ต่ายคือไอดอลผมนะคือเป็นแบบอย่างคือพี่ต่ายเข้ามาเป็นนักร้องก่อนพอเราเข้ามาในบริษัทแกรมมี่
เราก็เห็นการใช้ชีวิตของเขาพี่ต่ายเป็นคนที่ไม่มีข่าวที่มันเสียเลยอย่างพี่ต่ายที่ไม้อย่างเงี้ยนะครับพี่สอนจินชัยสมัยก่อนนะครับเป็นไอดอลเป็นอะไรที่เรายกเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตตั้งแต่การร้องเพลงการไปทำงานแล้วก็การดูแลตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้แต่เพราะว่าแฟนคลับรักนี่แหละผมจะบอกให้ก็เลยพอกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับคู่จิ้นอันดับหนึ่งสายลูกทุ่งนะฮะตายไผ่ตอนนี้ละครเนี่ยทายาทพันข้าวเหนียวเนี่ยตอนนี้ก็เรตติ้งในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มอันดับหนึ่งทั่วทั้งประเทศครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากยอดมากพี่เพราะการพลิกคาแรคเตอร์และการเจอกันและการจูบจริงของคู่นี้ด้วยแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลไม่หรอกมันแค่แตะแตะมันแค่แตะแตะจูบจริงกันแหละมันแค่แตะแตะเบาๆเอางี้คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะชมทั้งจิ้นทั้งฟินและทั้งบูอะไรต่างๆนานาตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปทายาทพันข้าวเหนียวออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์เลยใช่ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะพี่ใช่ครับหนึ่งทุ่มตรงก่อนข่าวครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเรียกพี่ไผ่ว่าเป็นนักแสดงเป็นนักร้องหรือว่าเป็นเท่าแก่ดีอะคะนี่คือธุรกิจนี่คือพรีเซนเตอร์ของพี่ครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่ครับผมใส่ชุดมาเพื่อพี่เลยครับเออชุดเข้ากันเลยนะครับอันนี้คืออะไรคะเป็นธุรกิจใหม่ของพี่เป็นกาแฟไผ่คอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับ39อินวันซึ่งสารสกัดทุกอย่างเราก็คัดสรรเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดเอาไปใส่ในห่อนี้ซองนี้นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจของผมไผ่วงศธรนะครับซึ่งอยากจะบอกว่ากว่าจะมาเป็นธุรกิจนี้เราก็สะสมประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรจนวันนี้ก็ตัดสินใจว่าเราก็ชอบกินกาแฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกาแฟที่มันดีต่อสุขภาพไปให้คนที่เรารักได้ชิมได้กินได้ดื่มนะครับบำรุงสุขภาพเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็เลยตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะก็เลยมาขออนุญาตผู้ใหญ่ที่บริษัทนะครับท่านอนุญาตแล้วก็เลยกลายมาเป็นไผ่คอฟฟี่เป็นกาแฟ39อินวันเพื่อสุขภาพโอ้ใช่ครับดีมากนะเพราะว่าคนที่ชอบทานกาแฟยังไงก็ต้องทานทุกวันแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกิดเจอกาแฟที่มันมีสุขภาพที่ดีด้วยนะไผ่คอฟฟี่ใช่ไหมคะอันนี้น้ำตาล 0% นะครับไม่มีไขมันทานแน่นอน 100% โอเคพี่ต่ายทานหรือยังพี่ต่ายทานแล้วพี่ต่ายทานแล้วโอ้โหโอ้วันนี้ขอบคุณมากครับที่ได้ฝากผลงานของพี่ไผ่พงศธรด้วยละกันทั้งผลงานเพลงละครและก็เรื่องกาแฟด้วยละกันกาแฟของไผ่กาแฟของคุณนะครับขอบคุณโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย